คือคำว่าธรรมหรือธรรมะมีความหมายหลายในเหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็คือธรรมที่เราได้เรียนมาได้ศึกษามาแล้วก็เป็นแค่ความทรงจำพอเราได้อ่านได้ฟังได้เรียนแล้วต้องนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการนำไปปฏิบัติคำสั่งสอนในทางการพัฒนาชีวิตของพระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ธรรมก็ยังมีความหมายที่เรียกว่ากว้างที่สุดก็คำว่าธรรมแปลว่าสิ่งธรรมทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายทางการถ้ามองในแง่นี้การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายในทางที่ดีที่สุดหรือทางที่ถูกต้องนั้นในชีวิตประจำวันต้องมีความเพียรความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอกุศลธรรมเข้ามาในจิตใจเราได้จะต้องวางกายวางวาจาวางใจอย่างไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเราพลาดไปมันก็โกรธเสียแล้วเครียดเสียแล้วกังวลเสียแล้วแล้วการปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็คือทำยังไงแล้วจึงจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ นอกจากนั้นแล้วในการปฏิบัติต่อสิ่งที่ดีที่เรียกว่ากุศลธรรมทำยังไงแล้วจึงจะน้อมนำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่จิตใจของเราในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเริ่มปรากฏเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราจึงจะได้เจริญงดงามนี่ก็คือชีวิตแห่งความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบในอริยมรรคมีองค์8ที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันแม้แต่ในเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาและปฏิบัติในรูปแบบก็เป็นเรื่องของความเพียรสีอย่างเหมือนกันเราเช่นเราอยู่กับลมหายใจอย่างไรนิวรณ์หรือกิเลสจะไม่เกิดถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วจะจัดการอย่างไรทำยังไงพวกโพชฌงค์สิ่งดีงามจะเกิดขึ้นในจิตใจเกิดขึ้นแล้วทำยังไงแล้วมันจึงจะเจริญงอกงามนั้นไอ้การปฏิบัติธรรมก็คือการทำความเพียรนั่นเอง